ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนและวาระสำคัญของจังหวัดเชียงรายเมืองทองของวัฒนธรรมล้านนานำการค้าสู่สากลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างจุดเด่นและร่วมพัฒนาให้เชียงรายก้าวไกลในรายการการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHzต่อให้โลกจะหมุนเปลี่ยนแปลงเท่าไรแต่เชียงรายไม่เคยเปลี่ยนไปเหมือนเดิมอบอุ่นใจและยังงดงามคุณค่ามีแต่เพิ่มเติมต่อให้วันและคืนจะเดินผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับสู่พัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าค่ะวันนี้อยู่กับดีเจหนูต่อยนะคะพรเพดินคุณมากซึ่งแน่นอนค่ะว่าวันนี้รายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าจะเป็นการเกาะติดสถานการณ์เรื่องใดไม่ได้เลยนอกเหนือจากเรื่องอุทกภัยและสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้พูดคุยกับท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายด้วยตัวท่านเองเลยสวัสดีค่ะหัวหน้าขาครับสวัสดีครับค่ะวันนี้อยู่กับหัวหน้าคันชิดชมพูแดงนะคะซึ่งก่อนเข้ารายการหัวหน้าก็ยังรับสายอยู่เลยใช่ไหมคะครับผมอัปเดตล่าสุดจากเมื่อตะกี้ได้ไหมคะหัวหน้าว่าตอนนี้เนี่ยที่ล่าสุดเลยสำหรับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ้านเราครับก็ในส่วนของสาธารณภัยหรือทุกขภัยหรือน้ำท่วมเนี่ยที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับก็ยังต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงแต่วันที่15 16จนถึงณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ประมาณ11 12อำเภอนะครับในพื้นที่จาก18เนาะครับผมที่ประสบเหตุรวมถึงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็มีเพิ่มในส่วนของที่อำเภอเชียงของนะครับก็เป็นอิทธิพลจากในเรื่องทั้งของฝนแล้วก็ของลำน้ำอิ่งด้วยนะครับในพื้นที่ของตำบลบุญเรืองตำบลห้วยซ้อที่น้ำเอ่อขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยนะครับอ๋ออันนี้เมื่อเช้าสดๆร้อนเลยใช่ไหมคะนะแล้วสำหรับตอนนี้ค่ะนะตั้งแต่เราอยู่กับเรื่องของสาธารณภัยนี้มาประมาณเกือบครึ่งเดือนแล้วเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่รอบหลังเนี่ยตั้งแต่วันประมาณวันที่12ค่ะเริ่มตั้งแต่นั้นมาเนาะแล้วก็จะมีหนักสุดก็ 2-3 วันที่ผ่านมาใช่ไหมคะตอนนี้พื้นที่ที่จะต้องพูดถึงก็จังเป็นเทิงครับใช่อำเภอเทิงครับค่ะที่เทิงตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะที่เทิงสถานการณ์ที่อำเภอเทิงก็ถือว่าหนักอยู่นะครับเพราะว่าเทิงเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็คือน้ำอิงเนี่ยก็ล้นตลิ่งอยู่แล้วนะครับท่วมในโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวบ่อกุ้งนะครับหรือไร่ข้าวโพดต่างๆเนี่ยท่วมหมดบริเวณริมน้ำเองนี่ท่วมหมดนะครับจะเข้าพื้นที่เกษตรก่อนครับผมเพราะว่าน้ำอิงเนี่ยเรารับน้ำมาจากต้นน้ำคือที่กวานพะเยานะที่เราทราบแต่กว่าจะมาถึงอำเภอเทิงเนี่ยมันมีลำน้ำสาขาที่ไหลลงสู่น้ำอิงนี่เป็น10สาขานะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยพอเข้าสู่เขตจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเทิงเนี่ยน้ำก็มาล้นที่อำเภอเทิงนะครับก็กอบกับทางแม่น้ำโขงเองเนี่ยมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นเมื่อเช้านะครับน้ำโขงที่อำเภอเชียงของเนี่ยมีความสูงประมาณ9เมตร30เซนนะครับอันนี้คืออยู่ในระดับที่ใกล้แล้วเพราะว่าระดับยังไม่วิกฤตใช่ไหมคะเพราะว่ายังระดับวิกฤตก็ประมาณสัก13เมตรนะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลให้เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยยิ่งน้ำเชียงของมีเยอะทุกลำน้ำของเชียงรายนะมันไหลลงน้ำโขงหมดโดยเฉพาะน้ำอิงเนี่ยตอนนี้เหมือนน้ำแย่งกันลงแล้วใช่ครับน้ำอิงเนี่ยมันไหลผ่านตั้งแต่อำเภอเทิงนะครับอำเภอเทิงอำเภอ
พญาเมงลายอำเภอขุนตาลอำเภอเชียงของเนี่ยประมาณ 4-5 อำเภอเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบหมดเมื่อน้ำอิงไม่สามารถลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยตามปกติที่เขาเคยสามารถลงได้เร็วะนะครับก็เลยอยู่ตามริมตลิ่งอำเภอหมู่บ้านตำบลที่อยู่ใกล้ๆน้ำอิงเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบหมดช่วงแรกๆอาจจะเป็นในเรื่องของพื้นที่เกษตรแต่ทุกวันนี้เริ่มขยายเข้าไปสู่พื้นที่ที่อยู่อาศัยเข้าหมู่บ้านชุมชนนะครับค่ะแล้วคือจะบอกว่าคือด้วยความที่เรามีการสัมภาษณ์มีการแจ้งเตือนกันตลอดนะคะจากที่ไม่ว่าจะโทรโฟนอินสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วว่าจะมีร่องมรสุมเกิดขึ้นในช่วงนี้นะแบบนี้ค่ะแล้วในส่วนของน้ำจากที่มันลงเทิงเลยตอนนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเราจะเห็นจากภาพต่างๆมันเหมือนกับจะลงมาทีเดียวแบบเร็วมากๆเลยใช่ไหมคะครับเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกนะครับที่ตกเยอะที่สุดก็คือที่ตำบลปอที่ตำบลผาตั้งนะครับในรอบ24ชั่วโมงนะครับในวันที่มีน้ำป่าที่เวียงแก่นที่เวียงแก่งแล้วก็ที่เทิงที่ตับเต่าเนี่ยประมาณเกือบ200มิลในวันเดียวครับในวันเดียวนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาทั้งที่ในตั้งแต่ของอำเภอเวียงแก่นแล้วก็ตำบลตับเต่าของอำเภอเทิงซึ่งอยู่ที่สูงนะพอตำบลอย่างเทิงเนี่ยตับเต่านี่ก็ไหลลงมาก็จะลงมาสู่ด้านล่างก็คือตำบลหงาวหงาวก็ไหลเข้ามาสู่ตำบลเวียงตำบลมันก็จะเป็นเส้นทางใช่ครับเป็นเส้นทางของน้ำที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับก็เลยน้ำตอนนี้ก็มากองอยู่ที่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิงนะครับ อบต.เวียงก็คือเขตตำบลเวียงทั้งหมดนะครับและตำบลปล้องตำบลสันทรายงามเนี่ยหลักๆแล้วก็ตำบลเหงาเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบอยู่ณปัจจุบันเนี่ยหลักๆค่ะทั้งหมดที่พูดมาคือโดนทั้งตำบลทั้งตำบลครับทั้งตำบลแม้แต่ในตัวที่ว่าการอำเภอเองก็ยังท่วมแต่ที่ว่าการอำเภอเหมือนจะเห็นว่าเพิ่งขึ้นเข้ามาในตัวที่ว่าการเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานครับเมื่อวานช่วงเช้าเช้าตื่นตีห้าหกโมงนะครับแล้วเมื่อวานเราก็เอาเครื่องสูบน้ำของศูนย์ปภ.เขต15ไปสูบเนี่ยสูบแล้วนะครับแต่ไม่ลดมันไม่น้ำก็เหมือนมันดันขึ้นเหมือนมันไม่มีทางลงสูบแล้วก็มันก็ดันขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก็หมายความว่าที่เทิงเนี่ยตอนนี้ช่องทางการระบายน้ำเนี่ยมันยังไม่มีนะครับเนื่องจากว่าการระบายน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะลงสู่น้ำอิงนะครับลงสู่น้ำอิงซึ่งน้ำอิงก็เต็มอยู่เหมือนกันเต็มอยู่ครับเต็มจนถึงอำเภอเชียงของตอนนี้ถึงตำบลบุญเรืองตำบลครึ่งแล้วตอนนี้น้องน้ำไปโน่นแล้วครับไปโน่นที่เชียงของแล้วคือถ้าอย่างนั้นตอนนี้เส้นทางของน้ำค่ะท่านหัวหน้าค่ะก่อนหน้านี้เวียงแก่นเทิงละแล้วไปไหนต่อนะคะจากเทิงก็จะไปพญาเมงลายนะครับขุนตาลเชียงของสุดท้ายที่บ้านปักอิงที่อำเภอเชียงของก็จะลงน้ำโขงครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคืออย่างก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นต้นเขาเรียกว่าฝั่งที่อยู่ด้านบนจังหวัดเชียงรายของเราก็ยังมีฝนมีอะไรอยู่เหมือนกันดังนั้นเหมือนว่าปริมาณน้ำในน้ำโขงมันก็เติมอยู่เรื่อยๆใช่ครับบางท่านอาจจะบอกว่าทำไมน้ำไม่พร่องไปสักทีคือจะบอกว่าตอนที่เชียงคือตอนนี้เราเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ด้วยเนาะสถานการณ์จริงที่เชียงรายตอนนี้คือเมื่ออย่างเมื่อคืนฝนก็ตกลงมาแบบทั้งคืนเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ณตอนนี้สถานการณ์นะคะก็ยังคงที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างสูงสุดต่อไปใช่ไหมคะครับก็เมื่อคืนเนี่ยที่ฝนตกสูงสุดแต่มาตกที่ที่อำเภอพานนะครับที่เวียงห้าวนะครับอำเภอพานก็ประมาณ90กว่ามิลนะครับแล้วก็ในส่วนของเวียงเชียงลุงนะครับแม่จันก็ปริมาณฝนก็จะเริ่มมาตกด้านตะวันตกหรือด้านใต้ลงเพิ่มขึ้นส่วนด้านตะวันออกด้านเหนือเนี่ยก็เริ่มเวียงแก่นเทิงนะครับก็เริ่มจะลดปริมาณลงนะครับก็จะมาตัดส่วนด้านในนี้นะครับตอนนี้นะครับจนถึงไปถึงด้านใต้จะเวียงป่าเป้าเนี่ยก็เริ่มจะมีฝนมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ถ้าทางฝั่งของเวียงป่าเป้านี่ต้องคือตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเหตุว่าจะเกิดเหมือนกับทางฝั่งทางเทิงทางอะไรไหมคะก็ในส่วนของเวียงป่าเป้าเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะเกิดเท่ากับทางเทิงนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของเวียงป่าเป้าเนี่ยแม่น้ำหลักก็คือแม่น้ำลาวนะที่มีต้นทางอยู่ที่ดอยสะเก็ดนะครับที่เป็นแม่น้ำกวงพอลงมาฝั่งลาวก็เป็นแม่น้ำลาวนะครับแล้วก็ความสูงของ
ระดับของน้ำเนี่ยนะครับเวียงป่าเป้าเนี่ยนะครับถ้าไม่ล้นในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับก็จะไหลลงน้ำลาวก็ระบายมาสู่ผ่านอำเภอแม่สวยผ่านอะไรก็ไม่น่าจะสถานการณ์ไม่น่าจะเหมือนอำเภอเทิงนะครับแต่สิ่งที่เวียงป่าเป้าน่าเป็นห่วงก็คือในเรื่องของดินสไลด์ดินถล่มนะครับซึ่งมีพื้นที่สูงหลายพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับก็จะมีพื้นที่นี้ถ้าฟังแล้วในส่วนของการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของทางจังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้ในตอนนี้ทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเราก็โดยเฉพาะที่อำเภอเทิงนะครับก็ระดมกำลังนะครับกับทุกภาคส่วนนะครับทั้งไม่ว่าทั้งเป็นของฝ่ายท้องถิ่นคืออบจ.นะครับทางฝ่ายทหารนะครับทางฝ่ายภาคประชาชนมูลนิธิอะไรต่างๆและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับหลักๆตอนนี้นะครับก็คือในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับเรื่องน้ำสะอาดเรื่องอาหารการกินเรื่องยารักษาโรครวมถึงด้านปศุสัตว์ในเรื่องของอาหารสัตว์ต่างๆก็โดนทั่วหมดนะครับในเรื่องของปศุสัตว์อะไรต่างๆก็จำเป็นจะต้องจัดหาในเรื่องของอาหารสัตว์ยาแห้งอะไรต่างๆไปให้สัตว์นะครับในส่วนของเส้นทางคมนาคมนะครับที่ขาดไป2จุดเนี่ยนะครับที่เป็นสะพานนะครับที่ขึ้นสู่ที่เป็นตับเต่าตำบลหนาวไปตำบลตับเต่าเนี่ยวันนี้ท่านผอ.แขวงนะครับผอ.แขวงเนี่ยก็ผอ.แขวง2ก็ได้นำเครื่องจักรที่จะมาประกอบสะพานแบลลี่นะครับมัน2จุดใช่ไหมคะนะจริงๆเนี่ยมันเยอะกว่านั้นนะครับทั้งฝั่งเวียงแก่นเนี่ยก็มีอยู่อีกประมาณ2จุดนะครับก็คือมันก็เริ่มจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จุดหลักตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่าจากอำเภอเทิงเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปที่ภูชีฟ้าด้านตับเต่าได้เพราะมีสะพานขาด2จุดทางท่านผอ.แขวง2เนี่ยก็ได้ขอสะพานแบลลี่มาจากศูนย์พิจิตรนะครับสำนักงานที่พิจิตรเพื่อที่มาสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อให้สามารถสัญจรแล้วก็เพราะว่าที่มีเด็กนักเรียนที่ยังคงค้างอยู่ที่โรงเรียนที่พักอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่บนตับเต่านะครับที่เวียงเทิงนะครับเพราะว่าเพราะถนนมันไม่สามารถไปได้ก็ต้องอาศัยพักที่โรงเรียนก่อนนะครับโรงเรียนน้ำไม่ได้ท่วมคือตอนนี้น้องอ่ะตัวน้องใช่คือปลอดภัยจากน้ำแต่ว่าเขากลับบ้านไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงอะค่ะบางทีอาจจะบอกว่าทำไมไม่ไปซ่อมตรงนั้นตรงนี้คือพอดีด้วยความที่ว่าถนนที่จะเข้าไปซ่อมจุดที่ไปเสียอยู่ก็เข้าไม่ได้ก็เลยต้องซ่อมทีละจุดใช่ก็เลยต้องซ่อมทีละจุดต่อไปแต่ว่าก่อนหน้านี้จะมีอยู่จุดนึงที่สะพานข้ามบ้านปี๋ทรายกาดตรงนั้นอันนี้จะเหมือนจะเป็นจุดแรกๆที่ได้รับผลกระทบตรงนี้แขวง2ก็ดำเนินการซ่อมสร้างแล้วสามารถใช้สัญจรได้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นใช่ไหมใช่ครับเพราะสะพานเขาถึงเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นนะครับค่ะตรงนี้ก็ซ่อมแต่ใดๆแล้วก็คือบ้านเรายังมีฝนตกลงมาเติมเรื่อยๆนะคะแล้วก่อนหน้านี้ด้วยความชุ่มชื้นของดินอะไรต่างๆคือรถเล็กอ่ะยังใช้สัญจรปกติได้อยู่ใช่แต่ว่ารถใหญ่ที่แบบน้ำหนักเกินขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องแบบว่าเว้นช่วงไปก่อนหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ช่วยกันหลีกเลี่ยงไปก่อนโดยเฉพาะเส้นทาง1155ที่เชื่อมตั้งแต่ตับเต่าไปที่บ้านปังหัดนะครับหรือขึ้นบนภูชีฟ้านะครับหรือเส้น1115ไปผาตั้ง1193ขึ้นผาตั้งภูชีฟ้าเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยทางแขวงก็ไปเคลียร์ได้สามารถขึ้นไปได้ถึงผาตั้งแต่ยังไม่สามารถไปถึงภูชีฟ้าได้เนื่องจากว่าเส้นทางระหว่างช่วงระหว่างก็มีถนนขาดตอนนี้ก็กำลังเนื่องจากว่าการขนย้ายเครื่องจักรหนักขึ้นไปก็ลำบากพอสมควรแล้วก็คือแต่ละส่วนงานนะคะที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของถนนก็จะมีตั้งแต่แขวง1แขวง2แล้วก็เส้นทางของทางหลวงชนบทบแบบนี้นะคะทุกหน่วยก็ลงพื้นที่ไปเร่งดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางหลวงชนบทเองเขาก็จะไปทำตรงดินสไลด์ อะไรแบบนั้นเคลียร์ถนนเคลียร์ดินสไลด์เพราะหลายๆจุดเนี่ยนะครับหลักๆที่ถนนปิดก็คือนอกจากที่โดนน้ำพัดแล้วก็จะเป็นลักษณะของดินสไลด์นะครับมาปิดเส้นทางนะครับก็ต้องอาศัยเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์เอาดินออกแล้วก็เปิดความกว้างของถนนใหม่เพราะว่าบางจุดเนี่ยมีทั้งสไลด์แล้วก็ถนนทรุดบริเวณเดียวกันหลายๆจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะต้องมีการปิดกั้นไม่ให้รถใหญ่ผ่านนะครับก็ต้อง
คืออีกอย่างนึงนะคะที่แต่ละหน่วยฝากมาด้วยก็คืออยากจะขออนุญาตให้ขอความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนหรือผู้ร่วมเส้นทางนะคะต่างๆเนี่ยรับฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมคะว่าแบบตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าไปนะหรือแบบต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างเมื่อวานที่ลงไปติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมีทั้งเทิงก็เมื่อวานผมติดตามไปกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองประเสริฐนะครับค่ะก็แล้วก็มีหน่วยงานที่ไปร่วมมีทั้งของชลประทานจังหวัดนะครับทางหน่วยงานของกรมน.นะครับแล้วก็ภาคเอกชนมีทั้งของฝูงบิน416แล้วก็มูลนิธิสยามนะครับที่ลงไปในพื้นที่ตั้งแต่อำเภอขุนตาลนะครับไปแถวบ้านป่าตาลแถวบ้านป่าขาซึ่งได้รับผลกระทบน้ำอิงดันขึ้นแล้วก็มาท่วมพื้นที่หมู่บ้านชุมชนนะครับแล้วก็ไปที่อำเภอเทิงนะครับก็ไปท่านรองประเสริฐท่านก็ได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่อำเภอเทิงนะครับที่ตั้งอยู่สถานีขนส่งเก่านะครับของเทศบาลเวียงเทิงนะครับตรงนั้นเป็นศูนย์บัญชาการศูนย์บัญชาการนะครับก็เป็นเพื่อที่จะหนึ่งก็คือในเรื่องของการรับติดตามให้ความช่วยเหลือการประสานงานต่างๆการรับบริจาคนะครับมีทางมทบ37นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ไปเปิดโรงครัวนะครับเป็นโรงครัวพระราชทานด้วยหรือเปล่าคะอย่างเป็นโรงครัวของศูนย์แล้วก็มีของอบจนะครับท่านนายกก็ให้ไปเปิดโรงครัวอีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถให้บริการให้การช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างพอเพียงนะครับรวมถึงเป็นจุดรับบริจาคก็ซึ่งก็เป็นภาพที่เราคุ้นตากันนะครับตั้งแต่ถ้ำหลวงมาแล้วเวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยไม่ว่าจะคนในเชียงรายเองหรือคนที่อื่นเองก็จะโดยเฉพาะคนในเชียงรายก็จะเอาข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารไปสนับสนุนนะครับเพื่อให้หน่วยงานได้ผลิตเป็นข้าวกล่องเพราะบางหมู่บ้านบางชุมชนบางทีเนี่ยไฟฟ้าต้องตัดนะครับเขาไม่สามารถที่จะประกอบอาหารแล้วตอนนี้ยังต้องบางจุดครับบางพื้นที่นะครับบางเพราะว่าบ้านบางหลังหรือเป็นบ้านชั้นเดียวบางทีไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะถ้าไม่ตัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายนะครับต้องเพื่อความปลอดภัยนะครับงั้นตอนนี้นิดนึงนะคะถ้าเกิดเป็นบ้านชั้นเดียวแบบนี้แล้วเขายังไม่สามารถเข้าไปพักที่บ้านได้ก็เขาก็หลักตอนนี้ก็คือไปส่วนใหญ่เขาจะไปพักที่บ้านญาตินะครับก็เขาไม่ค่อยอยากมาอยู่ศูนย์พักผิงเหมือนชาวบ้านเขาเหมือนไม่อุ่นใจอย่างนั้นก็มีบ้านญาติก็จะไปพักอยู่บ้านญาตินะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ครับค่ะแล้วในส่วนของจะตอนนี้ค่ะจะมีตั้งแต่ผู้ประสบภัยแล้วก็อันนี้จะต้องติดตามแบบชัดเจนเลยเห็นว่ามีการรายงานผู้เสียชีวิตอะไรต่างๆอ่ะครับผมค่ะแล้วตรงนั้นตอนนี้ค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งเนี้ยค่ะของจังหวัดเชียงรายก็จริงๆก็ต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับถ้าเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจริงๆเนี่ยนะครับจากที่มีหลายๆสื่อรายงานว่ามี4คนแล้วเชียงรายสังเวย4ศพแล้วจริงๆนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าศพแรกเนี่ยนะครับที่อำเภอเทิงนะครับตำบลตับเต่าอันนี้เป็นที่สอบถามกับพื้นที่นะครับท่านในอำเภอแล้วก็พื้นที่คือช่วงในเมื่อคืนคือวันที่16นะครับก็จะเป็นลักษณะของเขาผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจากข้อมูลนะครับก็อาจจะชอบดื่มสุรานะครับชอบดื่มสุราแล้วก็อาจจะดื่มพอดื่มเมาแล้วก็ตอนแรกก็ดื่มด้วยกันมีเป็นกลุ่มกินอยู่ในครอบครัวแล้วก็พอสักพักเขาก็เดินออกไปข้างนอกคนเดียวคือตอนนั้นมีฝนอยู่แต่ยังไม่มีน้ำหลากยังไม่มีอะไรนะครับตรงนี้คนแรกนะครับคนที่สองก็คือเป็นผู้สูงอายุที่อำเภอดอยหลวงนะครับอันนี้ไปหาปลานะครับไปวางแน่งไปวางตะข่ายดักปลาแล้วก็น่าจะเกิดเป็นเรื่องอุบัติเหตุไปขาไปพันไปพันที่บอกว่าขาโดนพันปลาอาจจะล้มแล้วก็จมน้ำนะครับเพราะว่าอาจจะมีโคลนน้ำก็ไม่ลึกนะน้ำก็ไม่ลึกแล้วก็อายุเยอะด้วยฮะอายุ71นะครับแล้วรายที่3ก็คือที่อำเภอเชียงของค่ะอันนี้ก็เป็นท่านสุภาพสตรีอายุประมาณ50กว่าๆนะครับก็ไปหาปลาตอนเช้านะครับไปหาปลาตอนเช้าไม่ได้โดนน้ำพัดหรือไม่ได้ไปหาปลาตอนเช้าก็จมที่หนองท้ายๆหมู่บ้านก็คงจะไปหาเป็นประจำนะครับส่วนรายที่4ก็คือในส่วนของที่อำเภอเวียงแก่นอันนี้
เกิดจากสาเหตุด้วยเรื่องของน้ำป่าอันนี้คือเพียงแค่หนึ่งรายครับถ้าจะบอกว่าสาเหตุจากอุทกภัยหรือน้ำป่าหลายๆชัดๆเจนก็คือของที่เวียงแก่นที่ตำบลปอเนื่องจากว่าช่วงที่น้ำมาเนี่ยเขากำลังจะขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปรับภรรยาแต่น้ำมันมาแรงอ๋ออย่างนี้แหละที่เขาบอกว่าถ้าแจ้งเตือนว่าอย่าพึ่งพาเนี่ยอย่าพึ่งไปใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เลยโดนน้ำพัดทั้งรถทั้งคนเมื่อวานก็เจอเฉพาะตัวผู้เสียชีวิตตรวจส่วนรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ยังไม่เจอนะครับจริงๆก็อยากนำเรียนว่าที่เชียงรายถ้าเป็นข้อมูลด้านว่าประสบเหตุจากสาธารณภัยคืออุทกภัยนี่คือ1รายที่เสียชีวิตนะครับส่วนอีก3รายนี้น่าจะเป็นถ้าตามข้อเท็จจริงนะครับเป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลนั้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมน้ำหลากในพื้นที่เป็นช่วงเวลาเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เพื่อความเข้าใจและไม่ให้ตื่นตระหนกว่าอู้ทำไมน้ำท่วมปีนี้คนเชียงรายเสียอุทกภัยปีนี้คนเชียงรายเสียชีวิตใช่เพราะว่าถ้าเกิดเสียชีวิตแล้ว4รายอะไรเงี้ยมันก็จะดูอันนี้เราต้องมาดูคือเวลาสาเหตุพฤติการนะครับใช่เราต้องมาดูสาเหตุด้วยนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวตอนนี้ล่าสุดจากสถานการณ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันต่อค่ะครับผมต่อให้โลกจะหมุนเปลี่ยนแปลงเท่าไรแต่เชียงรายไม่เคยเปลี่ยนไปเหมือนเดิมอบอุ่นใจและยังงดงามคุณค่ามีแต่เพิ่มเติมต่อให้วันและคืนจะเดินผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมล้านนาพญามังรายสร้างแสนงดงามที่เหนือสุดตายฟ้าครามยิ่งใหญ่พระธาตุดอยตรงหนึ่งเดียวงดงามสะกดหัวใจแม่ฟ้าหลวงเชียงรายดอกไม้ช่างงามตาประกาศตาวัดร่องคุณหมู่บ้านลอยร่มเย็นผู้ชี้ดาวด้วยตาไปแอวหมู่บ้านพาฮีกี่ครั้งก็ยังต้องมาแม้ว่าวันเวลาจะไม่เหมือนเดิมต่อให้โลกจะหมุนเปลี่ยนแปลงเท่าไรแต่เชียงรายไม่เคยเปลี่ยนไป
่วงเนี้ยฝนทั้งตกหนักลมก็แรงถ้าตกหนักกว่านี้อาจเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็เป็นได้นะน่ากลัวจังสาวๆอย่ากังวลไปเลยเรามาเตรียมวิธีรับมือกันเถอะอันดับแรกวางแผนและตรวจสอบสถานที่และเส้นทางสำหรับการอพยพเตรียมอุปกรณ์สื่อสารสำรองแบตเตอรี่โทรศัพท์ไฟฉายพร้อมถ่านเตรียมวัสดุอุดปิดป้องกันบ้านเรือนเช่นกระสอบทรายแผ่นพลาสติกนำยานพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงบันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเหตุฉุกเฉินเตรียมถุงยังชีพบรรจุของใช้ที่จำเป็นอย่างน้อย3วันเก็บของมีค่าไว้ที่ปลอดภัยและบันทึกรายการทรัพย์สินหรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่สมาชิกในครอบครัวแค่นี้ก็สบายใจได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดเชียงรายเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยนะคะกับเรื่องของอุทกภัยสาธารณภัยต่างๆซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่ในทุกช่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะล่าสุดเลยคืออย่างในพื้นที่เชียงรายเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องดังนั้นการเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆนะคะจากทางในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ช่องทางสื่อสารต่างๆจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในพื้นที่ของเราได้รวมไปถึงการแจ้งขอความช่วยเหลือต่างๆด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านคันชิตชมพูแดงหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายนะคะก็มาอัปเดตสถานการณ์มาแจ้งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยตัวเองเลยซึ่งก็ต้องวันณช่วงขณะนี้นะคะก็ยังมีสาธารณภัยที่จะต้องแจ้งกันอย่างต่อเนื่องด้วยหัวหน้าคะล่าสุดมีแจ้งเตือนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะครับเมื่อเช้าล่าสุดนะครับในสายการโดยเฉพาะในลุ่มน้ำอิงนะครับตั้งแต่อำเภอเทิงลงมาอำเภอเทิงนี่ท่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยที่ลงมาก็คือผ่านอำเภอพญาเมงลายนะครับพญาเมงลายโดยเฉพาะตำบลแม่ต่ำนะครับแล้วก็อำเภอขุนตาลนะครับตำบลป่าตาลนะครับไปยางหอมนะครับที่ติดกับน้ำอิงนะครับแล้วก็เข้าเขตสู่อำเภอเชียงของทั้งสองฝั่งก็คือตำบลบุญเรืองแล้วก็ตำบลห้วยซ้อตำบลศรีดอนชัยตำบลครึ่งนะครับตอนนี้เชียงของพอรับน้ำสองฝั่งใช่ไหมคะก็มีชุมชนอยู่สองฝั่งของน้ำอิงนะครับก็ตอนนี้น้ำอิงเนี่ยก็คือมีปริมาณที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วประกอบกับเมื่อเช้าเนี่ยที่รายงานของอุทกนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำโขงที่อำเภอเชียงของคือประมาณ9เมตร9เมตร33เซนนะครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้น้ำอิงเนี่ยไหลลงน้ำโขงได้ช้ามากก็จะต้องเอ่อขึ้นทั้งสองฝั่งก็ต้องชุมชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งของน้ำอิงเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือต้องขนของพื้นที่สูงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยปลั๊กไฟฟ้าต่างๆควรที่จะถ้าย้ายได้ก็ย้ายถ้าไม่ย้ายไม่ได้ก็ควรที่จะตัดไฟที่อยู่ชั้นล่างนะครับเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตนะครับตรงนี้ก็ฝากเตือนแล้วก็ฝากให้ฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการขนย้ายสิ่งของหรือขนย้ายเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนป่วยผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้สูงอายุนะครับก็สามารถอันดับแรกก็สามารถประสานงานได้ที่หนึ่งก็คือท้องถิ่นนะครับอบต.หรือเทศบาลที่เป็นพื้นที่ของท่านสองก็คือที่ว่าการอำเภอนะครับถ้านึกไม่ออกก็1784โทรมาก็เราจะได้ประสานให้กับพื้นที่ได้ไปดำเนินการช่วยเรื่องการขนย้ายหรืออะไรต่างๆหรือการเคลื่อนย้ายผู้เปราะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือรวมถึงการขนย้ายสิ่งของที่สำคัญขึ้นที่สูงนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับถ้าไม่สามารถดำเนินการเองได้ด้วยตัวเองก็ประสานมาได้เราจะได้ขอสนับสนุนจากกำลังพลไม่ว่าจากจิตอาสาหรือจากหน่วยงานทหารหน่วยงานตำรวจนะครับหน่วยงานอาสาสมัครในพื้นที่เข้าไปช่วยดำเนินการครับถ้าดังนั้นอย่างตอนนี้ค่ะก็คือพื้นที่แม่ต่ำป่าตาลยางหอมต่างๆท่านต้องเตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเราเห็นก่อนหน้าเนี่ยคือช่วงก่อนจะเป็นจากเวียงแก่นกับเทิงใช่ไหมคะที่จะมีพื้นที่ประสบภัยแบบอย่างอำเภอเทิงเนี่ยเขาสามารถขนขึ้นได้ขนไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเขา
น้ำอิงเนี่ยมันเออมาหลายวันนะครับแต่ยังไม่สูงเท่าที่วัน 2-3 วันที่ผ่านมาที่เกิดที่เราเห็นจากภาพอย่างนั้นค่ะก็มีขนขึ้นแล้วบางส่วนแต่ว่าบางส่วนที่ไม่ทันจริงก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวก็อาจจะลำบากหน่อยไม่รู้ว่าจะขนไปไว้ตรงไหนใช่นะคะแล้วก็อย่างที่ทราบคือเขาบอกว่าเหตุน้ำท่วมรอบเนี้ยก็คือนานมากแล้วหลายสิบปีมากแล้วถึงจะเป็นก็อย่างบางพื้นที่อย่างก็ล่าสุดของเรานี่คือน่าจะท่วมเยอะที่สุดคือน่าจะปี54นะครับปี54หลายๆพื้นที่อาจจะเป็น10กว่าปีนะครับเพิ่งมาเกิดบางจุดนะครับเพราะอย่างเทิงเนี่ยก็ประมาณเกือบ10ปีเพิ่งมาเกิดอีกครั้งนึงก็อาจจะ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็อาจจะนิ่งนอนใจคงไม่เกิดแล้วเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาช่วงหลังๆอ่ะน้ำจะไปทางโน้นแม่ซ้ายแม่จันอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบเนี้ยก็คือจะเป็นฝั่งนี้เพราะว่าปีนี้ที่รอบมาด้านตะวันออกเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกนะครับหลักๆเลยที่ท่วมของเชียงรายในรอบนี้คือเกิดจากปริมาณฝนนะครับที่ตกหนักในจังหวัดเชียงรายเองพื้นที่เราเองนะไม่ใช่ว่ามารับมาน้ำมาจากที่อื่นไม่ใช่เลยเพราะว่าจากข้อมูลของอุตุเนี่ยนะครับในเฉพาะเดือนสิงหาเนี่ยถึงเนี่ยยังไม่ครบเดือนเลยนะนะครับน่าจะเกือบ500มิลนะฮะซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎานะครับห่างกันตั้งเกือบ2เท่าตัวนะครับก็จะสังเกตว่าฝนเนี่ยปริมาณฝนเยอะแล้วมันไม่ใช่ตกเฉพาะเชียงรายจังหวัดรอบข้างเราที่ติดกับเราก็ทั้งพะเยาก็เหมือนกันนะครับอธิเอาไม่ต้องไปถึงน่านไม่ต้องไปถึงแพร่เพราะพะเยาเนี่ยน้ำส่วนหนึ่งก็จะลงมาที่เชียงรายนะครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือตกในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับในฝั่งสหภาพเมียนมานะครับในฝั่งสปป.ลาวนะครับอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงกับเราแต่ส่งผลทางอ้อมไม่ว่าที่น้ำสายเองที่น้ำโขงเองที่น้ำโขงปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ส่วนหนึ่งหลักก็คือลำน้ำสาขาของน้ำโขงที่อยู่ในพม่าเองอยู่ในสปป.ลาวเองที่ไหลมารวมนะครับณปัจจุบันล่าสุดเมื่อวานถ้าดูข้อมูลจากการปล่อยน้ำของเขื่อนที่จิงหงเนี่ยก็ประมาณทัก 1,300 กว่านะครับซึ่งน้อยถ้าเทียบกับตอนต้นเดือนเนี่ยที่เราท่วมครั้งแรกนะครับตอนต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยทางจีนเนี่ยปล่อยน้ำท้ายน้ำของไอ้เขื่อนจิงหงเนี่ยประมาณ 2,000 ถึง 2,500 นะครับดังนั้นก่อนปล่อยคือยังไงเราก็ตามเวลาเขาปล่อยน้ำเขาก็ต้องศึกษาพื้นที่ทางปลายน้ำเหมือนกันก็ตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มีแต่ว่าเขื่อนเขาก็ทำไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาถ้าน้ำที่จีนเขาเยอะถ้าน้ำบ้านเขาเยอะเขาก็ต้องเราอยู่ท้ายน้ำปลายน้ำก็อาจจะต้องรับผลกระทบเยอะหน่อยใช่ค่ะแล้วก็อย่างนะตอนนี้ค่ะก็คือจะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างกว้างใช่กว้างเหมือนกันโดยตัวของเชียงรายแล้วอะค่ะหน่วยงานมีหน่วยงานไหนนอกเหนือจากจังหวัดเชียงรายเข้ามาช่วยเราด้วยไหมคะตอนนี้ก่อนนะคะณตอนนี้เราก็ใช้หลักๆก็ยังใช้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารนะครับหน่วยของพลเรือนหน่วยของส่วนราชการต่างๆเพราะเรามีอุปกรณ์ของปพ15อยู่ในพื้นที่ด้วยทั้งอบของอบจทั้งของศูนย์ปพเขต15ทั้งของหน่วยทหารพัฒนาที่35นะครับที่ยังรับมือได้ใช่ครับปัญหาที่ว่ามันน้ำยังไม่ลดก็คือเราไม่มียังไม่มีที่ระบายที่จะเอาน้ำออกเนื่องจากว่าที่ระบายหลักของเราคือน้ำโขงนะครับเพราะตอนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือในสภาพของอ่างเก็บน้ำทั้งหมดนะครับในเชียงรายทั้งอ่างขนาดกลางที่ประมาณ4แห่งแล้วก็อ่างขนาดเล็ก100กว่าแห่งเนี่ยท่านผอ.แต้บอกว่ามันเต็ม 100% หมดแล้วอ๋อเพราะก่อนหน้าเนี่ยที่ล้นคือแม่ตาดครับแม่ตาดนะครับแล้วก็อันนี้คือข้อมูลเมื่อวันที่20วันนี้มัน3วันต่อมาเนาะห้วยช้าง 83% ก็คือตอนนี้ล้นไม่ว่าจะเป็นห้วยช้างที่ห้วยช้างเนี่ยทางชนประทานที่ดูแลเขาก็ต้องปล่อยให้ล้นสปริงเวย์เพื่อที่จะสามารถรอรับฝนในเดือนกันยาเดือนตุลาได้ค่ะนะครับเพราะมันที่แม่ตาก็เหมือนกันแม่ตาก็เกิน 100% ค่ะดอยงูแม่สวยเนี่ยเขื่อนแม่สวยซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องพร่องน้ำวันละเกือบ2-3 แสนถึง 300,000 คิวต่อวันเพื่อที่จะรอรับปริมาณน้ำที่ตกท้ายนะครับเพื่อเข้าสู่เขื่อนเพราะว่าเป้าเขาจะวางแผนก็คือประมาณทักเดือนพฤศจิกาหรือธันวาเนี่ยเขาจะเต็ม 100% แต่ปีนี้รอบนี้มันน่าจะเร็วกว่าเ
ขาเลยต้องมีการพร่องน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับผมส่วนตัวเขื่อนดอยงูซึ่งก็เป็นเขื่อนขนาดกลางแต่น่าจะเล็กที่สุดในสี่เขื่อนนะครับก็ปริมาณน้ำก็เกือบจะร้อยละนะครับ80กว่าหรือว่าถ้า80กว่า 90% ก็ต้องมีการปล่อยน้ำให้ล้นสปริงเวย์ออกนะครับอ๋อตอนนี้ก็คือต้องทั้งส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยผู้ประสบภัยใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็คืออย่างที่หัวหน้าบอกเมื่อตอนช่วงก่อนก็คือนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเราก็จะมีจิตอาสามีพี่ๆกู้ภัยที่เขาลงพื้นที่ไปร่วมช่วยภาคเอกชนท้องถิ่นต่างๆนะคะในส่วนของตอนนี้ค่ะถ้าผู้ประสบภัยอย่างที่หัวหน้าแจ้งมาตะกี้ก็คือถ้าต้องการความช่วยเหลือก็จะเป็นท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านรวมไปถึงถ้าอย่างที่เทิงแบบนี้ตอนนี้ก็จะมีหลายหน่วยที่อยู่ในพื้นที่แล้วเหมือนกันค่ะแล้วถ้าเกิดตอนนี้เลยค่ะสมมติว่ามีผู้ที่จะต้องการความช่วยเหลือเลย1784โทรน่าจะเร็วก็เร็วที่ก็ไม่อาจจะไม่เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะโทรแล้วก็มีคนรับสายแล้วก็เราจะได้ประสานส่งต่อความช่วยเหลือได้แต่ถ้าจะให้เร็วนะครับก็คือ191นะครับในพื้นที่คือตำรวจแต่ต้องท่านตำรวจท่านอาจจะต้องรับสายเยอะหน่อยหรือ199ของท้องถิ่นก็ได้เหมือนกันนะคะนะครับหรือเบอร์ของแต่ละหน่วยงานนะครับหรือเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดเนี่ยก็แจ้งได้นะครับ1เบอร์ศูนย์ดำรงหนึ่งอันนี้ผมจำไม่ได้1567เลยนะประมาณนี้จะมีจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมนะคะเพราะว่าจะมีของศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอของจังหวัดค่ะจะมีอีกเบอร์หนึ่งนะเบอร์14ตัวอันนั้นของสำนักนายกท่านคือเหมือนกับว่าคือเราเป็นผู้ประสบภัยเนาะบางทีอาจจะคิดอะไรไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยค่ะจำอันไหนได้ก็ใช่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเขาพร้อมที่จะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับท่านนะคะเพราะตอนนี้ก็คือเราก็จะเห็นจากที่ผ่านมาก็จะมีว่าจุดนี้ก็มีคนต้องการความช่วยเหลือเท่านี้คนตรงนี้ก็30คนอะไรแบบนี้ค่ะบางทีก็ต้องตรงนี้ก็ต้องฝากด้วยว่าอาจจะไม่ได้ทันใจนะครับเพราะว่าในส่วนจังหวัดก็ต้องบริหารว่าเราต้องมาประเมินว่าจุดตรงไหนที่มีความเร่งด่วนค่ะใช่เพราะว่าเครื่องจักรเราตอนนี้นะครับเรากระจายอยู่ทุกมุมของจังหวัดนะครับของจังหวัดนะครับเพื่อที่จะอย่างยกตัวอย่างของอบจ.เนี่ยก็จะอยู่4มุมของจังหวัดเพื่อที่จะไปสนับสนุนเป็นโซนเขาแบ่งเป็นโซนไปใช่ไหมคะของแขวงนะครับทางหลวงนะครับทั้งแขวง1แขวง2และทช.ทางหลวงชนบทก็กระจายเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ไปอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจที่คาดว่าจะเกิดในเรื่องของดินสไลด์ดินถล่มที่จะหรือพื้นที่ถนนหนทางที่จะเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าถ้าเราเอามาเทินไว้ที่ตัวจังหวัดเนี่ยการเคลื่อนย้ายมันจะลำบากค่ะนะครับเราจะต้องใช้เวลาในการใช่ครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นในส่วนของกำลังพลเนี่ยใช่เรามีกำลังพลเยอะไม่น่าจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นมทบ37นะครับหน่วยชกทัพเจ้าตากหน่วยทหารพัฒนาต่างๆหรือแม้แต่ทางมทบเขาก็เอานักศึกษาวิชาอาหารไปช่วยนะครับรวมถึงสถาบันการศึกษาวิทยาเทคนิคต่างๆตอนนี้ก็มีโครงการเลยว่าหลังจากน้ำลดใช่กำลังจะถามเลยว่าแล้วหลังจากนี้พอน้ำลดแล้วก็มีการวางแผนไว้แล้วการฟื้นฟูนะครับหลังเบื้องต้นเนี่ย ก็คือในเรื่องของการที่อยู่อาศัยเส้นทางคมนาคมต่างๆและที่สำคัญนะก็คือถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้รับความเสียหายรถยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรต่างๆนะครับทางอาชีวะเนี่ย ก็มีโครงการที่จะไปสนับสนุนในเรื่องของการซ่อมแซมค่ะนะครับช่วยดูเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้มันชำรุดเสียหายรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เกิดจากน้ำท่วมแล้วมันชำรุดเสียหายจะซ่อมยังไงจะล้างเครื่องยังไงอันนี้ในทางอาชีวะก็พร้อมนะครับตอนนี้ทางอาชีวะก็มีแต่ว่าต้องให้มันน้ำท่วมลดลงก่อนใช่นะ คือตอนนี้จะแจ้งพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยค่ะให้ท่านอุ่นใจไว้ก่อนเพราะว่าเราเชื่อแน่ว่าผู้ที่ประสบภัยอ่ะตอนนี้ต้องแบบมีความเครียดมีความวิตกกังวลทุกอย่างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าใดๆแล้วก็คือว่าทางหน่วยงานราชการที่เขามีหน้าที่ดูแลประชาชนในส่วนไหนๆอย่างเช่นเรื่องของตอนนี้รถไหลไปกับน้ำแล้วอะไรแบบนี้ทำยังไงได้บ้างเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมีหน่วยงานที่ดูแลก็ฝ่ายมีอีกหน่วยงานนึงที่สามารถให้การเยียวยาค่ะคอปภนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยถ้าท่านทำเงื่อนไขเขานะใช่ถ้ามีพรบอย่างเมื่อวานทางท่านคปภ.จังหวัดก็ไปพร้อมกับคณะของพวกผมกับท่านรองประเสริฐไป
ที่ตำบลปอในเคสที่ผู้เสียชีวิตที่กำลังขับมอเตอร์ไซค์ค่ะนะครับก็ในเบื้องต้นก็เห็นว่าช่วยได้35,000เป็นค่าจัดการศพค่าอะไรตามที่ตามสิทธิ์ที่ทำพรบไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ถ้าท่านทำพรบนะครับส่วนถ้าท่านทำประกันท่านก็ต้องไปคุยกับบริษัทประกันภัยที่ท่านทำไว้ไม่ว่าประกันชั้น1ประกันชั้น2หรือชั้น2พลัส1พลัสอะไรก็แล้วแต่ได้ครับค่ะก็อันนี้เรารอให้ท่านอุ่นใจไว้เบื้องต้นก่อนนะคะเพราะว่าด้วยเหตุของการประสบอุทกภัยอะค่ะก็ในความโชคร้ายที่เราประสบอุทกภัยนะคะหลังจากนี้ก็ยังจะมีในเรื่องของการเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือหรือแม้แต่ในขณะนี้เองก็จะมีหลายๆหน่วยงานค่ะที่ลงไปให้ความช่วยเหลือท่านแล้วเมื่อสักครู่ที่ติดไว้ก็คือเบอร์ศูนย์ดำรงธรรมอีก1เบอร์นะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ1567นะคะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมตรงของเชียงราย0531501181ครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ตามแล้วเราจะติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยต่างๆนะคะแล้วก็จะทั้งการแจ้งเตือนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่องอาจจะต้องมีการโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลในบางจุดนะคะที่ด่วนๆแบบนี้ได้ครับถ้าผมอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณใช่เพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยที่เราประสานงานเรื่องของถนนอย่างเวียงแก่นแบบนี้สัญญาณไม่มีเลยนะไม่มีเลยครับเพราะว่าที่เวียงแก่นเนี่ยค่ะวันที่น้ำป่าลงมาครับก็คือ1ไฟฟ้าค่ะนะครับไฟฟ้าเสาไฟฟ้าไฟดับค่ะพอไฟดับก็ส่งผลกระทบถึงเสาส่งสัญญาณที่เวียงแก่นนะครับเมื่อวานไฟฟ้าเพิ่งไปซ่อมเสร็จแต่ยังไม่ครบค่ะนะครับชนตับเต่าก็ซ่อมเสร็จเมื่อวานเย็นนะครับแต่ยังไม่ครบทุกพื้นที่ยังไม่สามารถจ่ายไฟได้ครบทุกหมู่บ้านทุกตำบลอ๋อค่ะเวียงแก่นก็เหมือนกันฮะทางขึ้นทางเส้นขึ้นผาตั้งค่ะบ้านของตำบลปอที่อยู่ด้านบนนะครับค่ะก็แต่ว่าทางไฟฟ้าก็เร่งเต็มที่แต่ว่าก็ติดเงื่อนไขว่าบางจุดเนี่ยรถยังขึ้นไม่ได้ใช่อย่างที่เราบอกไปนะว่าต้นทางที่จะไปช่วยเหลือเขาก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะคะนะตอนนี้แล้วก็อย่างล่าสุดที่บอกไปในเรื่องของพื้นที่ของแขวงทางหลวงที่2เขาต้องรอสะพานแบรี่ใช่ไหมคะจากพิจิตรจากไรโน่นนะคะที่เดินทางมาสร้างทางที่พิจิตรใช่แล้วก็ต้องใช้พอมาถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้เลยการประกอบเนี่ยนะครับท่านผอ.ท่านแจ้งทางท่านรองว่าถ้ามาถึงเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงประกอบเสร็จนะครับค่ะเพราะว่าทางสำนักที่พิจิตรหรือทางแขวงอ่ะก็จะมีทั้งกำลังคนแล้วก็คนก็ใช้จำนวนเยอะนะครับมาพร้อมอ่ะคือถ้าของมาจากพิจิตรมาถึงเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับผู้ใช้สัญจรเนี่ยทางแขวงได้สามารถดำเนินการได้นะครับวันนี้ถ้าคาดว่าจุดที่จากลายเงาไปตับเต่าเนี่ยก็น่าจะสัญจรได้ค่ะนะครับจะน่าจะสัญจรได้นะครับน่าจะสัญจรได้ผู้ปกครองของนักเรียนทั้งประมาณ60คนเนี่ยก็คงจะได้เจอหน้าลูกเจอหน้าหลานมันวันนี้นะครับถ้าดำเนินการได้ทันตรงนี้เพราะว่าต้องทำเป็นจุดๆก่อนนะตอนนี้ถ้าแบบเรียลไทม์เลยก็คือสะพานน่าจะมาถึงจุดหนึ่งละครับผมนะคะค่ะงั้นก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อแต่ว่าช่วงนี้ค่ะใกล้จบรายการแล้วจะขออนุญาตท่านหัวหน้ามีแจ้งเตือนพื้นที่ไหนของเชียงรายหลังจากเนี่ยค่ะที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็จริงๆนะครับเราได้ออกวิทยุแจ้งเตือนไปล่าสุดเมื่อวันจันทร์นะครับที่ทางสนชแจ้งเตือนมาเพิ่มเติมก็คือตั้งแต่วันที่24นะครับ24คือพรุ่งนี้จนถึงวันที่30ค่ะจนก็คือต่อเนื่องกันไปเลยนะครับแล้วก็ทุกสัปดาห์เลยนะคะทุกสัปดาห์แล้วก็จริงๆอ่ะของเราเนี่ยต้องของจังหวัดเชียงรายเนี่ยต้องเฝ้าระวังทุกอำเภอนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยตกมาเป็น10กว่าวันแล้วนะครับปริมาณดินที่อุ้มน้ำไว้เนี่ยอาจจะอิ่มตัวนะครับบางพื้นที่อาจจะเสี่ยงภัยในเรื่องของดินถล่มบางพื้นที่อาจจะเสี่ยงภัยในพื้นที่น้ำป่าหรือบางพื้นที่อาจจะเสี่ยงภัยในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังอย่างเทิงอย่างขุนตาลพญาเมงลายเชียงของนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของที่น้ำล้นตลิ่งขึ้นทุกพื้นที่ทุกอำเภอนะครับอยู่ที่ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเสี่ยงลักษณะไหนจะเป็นน้ำท่วมขังหรือดินสไลด์ดินถล่มน้ำหลากน้ำท่วมก็อยู่ที่ว่าท่านอาศัยอยู่ในภูมิประเทศแบบไหนถ้าท่านอยู่
ที่ราบเชิงเขาหรือบ้านอยู่บนดอยอาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าในเรื่องของดินถล่มครับก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็อย่างที่เราย้ำเตือนกันอยู่ทุกครั้งนะคะที่มาแจ้งภัยกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือเป็นผู้ประสบภัยหรือแม้แต่จะแจ้งเหตุนะอย่างก่อนหน้านี้ที่เราเคยบอกกันอยู่เรื่อยๆว่าถ้าเกิดว่าบ้านท่านอยู่ใกล้ริมน้ำแล้วน้ำเริ่มเปลี่ยนสีอะไรแบบนี้ค่ะท่านรีบแจ้งตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันท้องถิ่นต่างๆนะคะรวมไปถึงเบอร์ที่เราบอกไป1784อันนี้น่าจะท่องขึ้นใจกันแล้วนะคะท้ายรายการแล้ววันนี้ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้วก็ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทุกทีมนะคะที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเดี๋ยวยังไงเราจะติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะหัวหน้าค่ะครับผมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ฝนทั้งตกหนักลมก็แรงถ้าตกหนักกว่านี้อาจเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็เป็นได้นะน่ากลัวจังสาวๆอย่ากังวลไปเลยเรามาเตรียมวิธีรับมือกันเถอะอันดับแรกวางแผนและตรวจสอบสถานที่และเส้นทางสำหรับการอพยพเตรียมอุปกรณ์สื่อสารสำรองแบตเตอรี่โทรศัพท์ไฟฉายพร้อมถ่านเตรียมวัสดุอุดปิดป้องกันบ้านเรือนเช่นกระสอบทรายแผ่นพลาสติกนำยานพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงบันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเหตุฉุกเฉินเตรียมถุงยังชีพบรรจุของใช้ที่จำเป็นอย่างน้อย3วันเก็บของมีค่าไว้ที่ปลอดภัยและบันทึกรายการทรัพย์สินหรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่สมาชิกในครอบครัวแค่นี้ก็สบายใจได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดเชียงรายต่อให้โลกจะหมุนเปลี่ยนแปลงเท่าไรแต่เชียงรายไม่เคยเปลี่ยนไปเหมือนเดิมอบอุ่นใจและยังงดงามคุณค่ามีแต่เพิ่มเติมต่อให้วันและคืนจะเดินผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมสร้างเมืองที่แสนงดงามที่เหนือสุดใต้ฟ้ารามยิ่งใหญ่พระธาตุดอยตรงหนึ่งเดียวงดงามสะกดหัวใจแม่ฟ้าหลวงเชียงรายดอกไม้ฉันงามตาตระการตาวัดร่องคุณหมู่บ้านลอยร่มดาวต้องมาเห็นด้วยตาไปแอวหมู่บ้านพายกี่ครั้งก็ยังต้องมาแม้ว่าวันเวลาจะไม่เหมือนเดิมต่อให้โลกจะหมุนเปลี่ยนแปลงเท่าไรแต่เชียงรายไม่เคยเปลี่ยนไปYou.